ดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดความจริงคือสิ่งไม่ตายเจนนี่ออกโรงโต้กลับป้าลั่นทำไมต้องมาทำลายหนูจากกรณีป้าของนักร้องลูกทุ่งเพลงฮิตติดหูเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นหรือรัชนกสุวรรณเกตได้ออกมาโพสต์แฉว่าเป็นลูกเนรคุณพ่อทิ้งพ่อแถมเบี้ยวค่าแต่งเพลงจนกลายเป็นเรื่องราวโด่งดังทำให้เจ้าตัวต้องออกมาชี้แจงเรื่องราวทั้งหมดว่าเธอนั้นไม่เคยทิ้งผู้เป็นพ่อแต่อย่างใดยังคงส่งเสียโอนเงินให้ใช้ทุกเดือนแม้พ่อจะทิ้งไปตั้งแต่เธอ2เดือนล่าสุดสาวเจนนี่ได้โพสต์ระบายเรื่องราวดราม่าทั้งหมดผ่าน Facebook รัชนกสุวรรณเกตโดยเธอระบุว่าวันนี้ขอบคุณที่มาให้กำลังใจพวกเราถึงแม้วันนี้หนูจะเจอเรื่องแย่ๆแต่หนูก็ทำดีที่สุดแล้วขอบคุณทุกกำลังใจที่ให้หนูเข้ามาพรุ่งนี้หนูจะต้องเจอพี่ๆนักข่าวหลายท่านคงจะตื่นเต้นและกดดันหน้าดูยังไงก็แล้วแต่ความจริงคือสิ่งไม่ตายหนูจะขอชี้แจงและพูดส่วนของหนูในวันพรุ่งนี้และยังคงทำทุกอย่างให้ดีที่สุดเท่าที่หนูจะทำได้หนูไม่เคยด่าบุพการีหนูไม่เคยเนรคุณหนูแค่เหนื่อยหนูคิดว่าคนที่รู้เรื่องนี้ดีที่สุดคือพ่อและหนูไม่ใช่ป้าคนนั้นให้มากให้น้อยแล้วแต่เหมาะสมป้าทราบแค่ตอนที่ไม่ให้แล้วตอนที่หนูให้ทำไมป้าไม่โพสต์ชมหนูบ้างหนูไม่ได้เรียกร้องอะไรแต่วันนี้ที่หนูต้องพูดเพราะหนูต้องปกป้องตัวเองหนูไม่เคยโกรธพ่อที่ทิ้งไปทุกคนล้วนมีเหตุผลของตัวเองไม่หวังให้พ่อมาเลี้ยงเพราะทราบดีว่าพ่อมีครอบครัวใหม่ทุกครอบครัวต้องมีปัญหาทางการเงินแต่หนูโกรธป้าที่มาทำลายหนูป้ารู้บ้างหรือเปล่าว่ากว่าจะมีวันนี้หนูเหนื่อยขนาดไหนถ้าก่อนหน้านี้ป้าสนใจหนูสักนิดป้าคงจะรู้ว่าหนูแม่และน้องต้องประสบพบเจออะไรมาบ้างในวันที่เราลำบากตกต่ำไม่มีตังค์กินข้าวดรอปเรียนเพราะไม่มีค่าเทอมพวกเราไม่เคยเรียกร้องอะไรแล้วทำไมป้าต้องมาทำกับหนูแบบนี้ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากที่นี่ .com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ